กำลังฟังไทยรัสพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้เมื่อสงสัยเราหาคำตอบเคลียร์คัดชัดเจนใน The Answer ไทรัฐออนไลน์สวัสดีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะดีแอนเซอรจะมาว่ากันด้วยเรื่องของวัคซีนค่ะที่เราต้องพูดเรื่องวัคซีนนะคะนั่นก็เพราะว่า เวลานี้ค่ะหลายๆประเทศเขาก็เริ่มฉีดกันไปแล้วในขณะที่ไทยนะคะยังคงรออยู่ค่ะถามว่าเรารออะไรนะคะคําตอบของเจ้ากระทรวงสาธารณาสุขก็คืออยากให้คนไทยค่ะทุกคนนั้นปลอดภัยแล้วก็ได้รับวัคซีนโควิดในทีนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็เหมาะสมที่สุดเหมือนกับสำนวนไทยที่ว่าช้าๆได้ปลาเล่มงามค่ะสําหรับจํานวนวัคซีนโควิด -19 นะคะที่รัฐบาลไทยทําสัญญาสั่งซื้อมีด้วยกันทั้งหมด2ตัวค่ะ รวมแล้วนะคะ63ล้านโดสโดยแบ่งเป็น1วัคซีนแอสตราเซเนกาและมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะ61ล้านโดสแล้วก็2ค่ะซีโนแวค Biotech อีก2ล้านโดสค่ะซึ่งจากจำนวนที่ว่านี้นะคะหากเทียบกับประชากรแล้วเนี่ยมีความครอบคลุมเพียงแค่45%ค่ะหรือประมาณ32ล้านคนแต่นี่ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นจากปลายปีที่แล้วเกือบ3เท่านะคะซึ่งที่ตอนนั้นค่ะครอบคลุมเพียง19%เท่านั้นค่ะ และ2ตัวที่ไทยเลือกซื้อนี้มีประสิทธิภาพดีมากแค่ไหนนะคะตัวแรกเลยคือวัคซีนซิโนแวคไบโอเทคค่ะที่เราจะได้รับมาฉีดก่อนในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์จำนวน2ล้านโดสปัจจุบันค่ะจากการทดสอบมีประสิทธิภาพอยู่ที่50%ส่วนวัคซีนแอสตราเซเนกาและออกฟอร์ดนะคะมีการทดลองไปแล้วกว่า65,000คนค่ะมากกว่าวัคซีนซิโนแวค2.5เท่าค่ะแล้วก็มีประสิทธิภาพล่าสุดนะคะอยู่ที่70%ซ ซึ่งก่อนที่ผลการทดสอบล่าสุดจะออกมานี้นะคะวัคซีนแอสตราเซเนกานี้ค่ะมีการสั่งจองจากบรรดาประเทศต่างๆมากกว่า3,000ล้านโดสทีเดียวซึ่งมากกว่าวัคซีนพุทธาชิงรายอื่นๆถึง2เท่าค่ะจากวัคซีน2ตัวที่ว่านี้นะคะถ้านับทั่วโลกตอนนี้นะคะที่มีการพัฒนาดนโดยรวมแล้วเนี่ยมีทั้งหมด15ตัวค่ะแต่ที่มีการทำสัญญากับหลายๆประเทศนะคะมีอยู่ทั้งหมด9ตัวเช่นไฟเซอร์บ o ออนเทคโมเดอร์นาจอร์ซันแอนด์จอร์ันค่ะ และในจํานวนนี้นะคะก็มีที่นํามาฉีดแล้วรวมทั้งหมด7ตัวค่ะในอย่างน้อย76ประเทศแต่ถ้าถามว่าเอ๊ะแล้วที่วัคซีนตัวไหนที่ประสิทธิภาพดีที่สุดในตอนนี้หากเทียบขนาดการทดลองค่ะก็ต้องบอกว่าจอร์นสันแอนจอร์นสันค่ะน่าจับตาพอสมควรเลยเพราะจากการทดลองในอาสาสมัครเจ0 0 0่นคนนะคะมีประสิทธิภาพมากถึง66%ค่ะกำลังขึ้นแท่นเป็นผู้นำในบรรดาผู้ท้าชิงวัคซีนทั้งหมดเลยนะคะโดยเฉพาะค่ะเมื่อผลทดสอบออกมาบอกว่า ฉีดแค่เพียง1โดสก็ได้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมแล้วแถมยังเก็บรักษาในอุณหภูมิความเย็นม,มาตรฐานได้อีกด้วยค่ะแต่หากใครที่เป็นกังวลน,นะคะว่าเอ๊ะแล้วการฉีด1โดสของวัคซีนจอร์สันได้ผลจริงหรือไม่เพราะวัคซีนตัวอื่นต้องการ2โดสหมดเลยเพื่อความสบายใจค่ะทางจอร์สันก็ประกาศว่าจะมีการวินิจฉัยการทดสอบการฉีดวัคซีน2โดสในการดืนดันประสิทธิภาพ ต่อมาในจุดที่ว่าถ้าในเมื่อวัคซีนยังไม่มีประสิทธิภาพแน่ชัดแล้วทําไมเราจะต้องรีบฉีดช้าๆได้พระเล่มงามจริงหรือเปล่าคําตอบนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอดทนอยู่แบบนี้ได้นานแค่ไหนคะ่ะเพราะการฉีดวัคซีนนะคะจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือการป้องกันการติดเชื้อโควิดในทีนค่ะแล้วก็นําไปสู่สิ่งที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันหมู่แต่หากในชุมชนที่เราอยู่นะคะหรือประเทศของเรานั้นมีคนได้รับการฉีดวัคซีนแค่ไม่กี่คนคะ่ะ ไวรัสโควิด1 9ก็จะสามารถแพร่ระบาดต่อไปได้เรื่อยๆนั่นจึงไปเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราถึงต้องรีบฉีดวัคซีนและการต้องรีบฉีดวัคซีนที่ว่าดีนะคะก็ต้องให้ครอบคลุมประชากรมากที่สุดด้วยเช่นกันแต่ทีนี้ค่ะก็มีการถามกันอีกว่าแล้วเจ้าภูมิคุ้มก,กันหมู่ที่เอ่ยถึงนี้นะคะจะต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมประชากรมากแค่ไหนถึงจะบรรลุผลสําเร็จ คำตอบที่ออกมาในตอนนี้ค่ะก็คือการฉีดวัคซีนแบบเต็มศักยภาพหรือฉีด2โดสซึ่งต้องครอบคลุมประชากรทั้งหมด75%ขึ้นไปค่ะหรืออีกประมาณการหนึ่งนะคะจากภาพที่ว่าไม่พบการแพร่ระบาดโควิด -19 ในพื้นที่นั้นแล้วค่ะแต่ถ้าเราไม่รีบฉีดวัคซีนนะคะก็คงต้องลุ้นภาพข้างหน้าแบบอย่างหลังค่ะซึ่งกว่าที่เราจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบปกตินะคะเหมือนอย่างก่อนเกิดการระบาดก็แทบจะมองไม่เห็นภาพเลยค่ะ หรือหลายคนอาจจะบอกอเอ้ยชินแล้วแต่จริงๆแล้วค่ะการที่เราไม่ฉีดวัคซีนในตอนนี้นะคะก็อาจจะทําให้เราเปิดประเทศไม่ได้แต่จากการประมาณการกลับไปใช้ชีวิตปกติจากการฉีดวัคซีนของทั่วโลกนะคะในตอนนี้ค่ะพอจะมองภาพคําตอบได้บ้างแลยว,ว่าเราต้องอดทนอยู่แบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนซึ่งจากฐานข้อมูลของ Bloomberg นะคะเห็นได้ชัดเจนว่า 76ประเทศทั่วโลกค่ะมีการฉีดวัคซีนไปแล้วมากกว่า159ล้านโดสเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ5ล้าน8,344โดสต่อวันค่ะโดยในอาเซียนนะคะเริ่มฉีดไปแล้วทั้งหมด3ประเทศค่ะคือเมียนมามีประชากรที่ฉีดอย่างน้อย1โดส0.2% 2สค่ะคือสิงคโปร์มีประชากรที่ฉีดอย่างน้อย1โดส4.4%และอินโดนีเซียค่ะมีประชากรที่ฉีดอย่างน้อย1โดส0.4% ซึ่งจากการประบานการของดรแอนโทนีเฟลซีนะคะเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านโรคติดเชื้อในสหรัฐอเมริกากำหนดไว้ว่าค่ะควรฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม70 85ของประชากรค่คะถึงจะสามารถกลับไปสู่สภาวะปกติได้ ซึ่งเปอร์เซนต์ความครอบคลุม70-85%ที่ว่านั้นนะคะเมื่อนํามาเทียบกับอัตราการฉีดวัคซีนในปัจจุบันที่เฉลี่ยว,วันนดึงทั่วโลกฉีดแค่5ล้าน8 0 0โดสเท่านั้นเนี่ยการที่จะทําให้มรรลุผลสําเร็จในการกลับสู่ปกติก็อาจต้องใช้เวลาหลายปีค่ะคํานวณแล้วนะคะหากครอบคลุมประชากร75%แล้วก็ฉีดวัคซีนคนละ2โดสเราอาจต้องใช้เวลาอยู่กับสภาวะแบบที่เป็นอยู่นี้นานถึง5ปีค่ะ นี่ก็ถือว่าลดมาเกือบ2ปีแล้วนะคะเพราะก่อนหน้านี้มีการคาดการไว้ค่ะว่าเราอาจต้องทนอยู่แบบนี้ไปถึง7ปีเลยถ้าหากการฉีดวัคซีนยังเป็นไปแบบเนิบช้านะคะหรือเรียกว่าต่อคลานแล้วก็จมอยู่กับโทษสวัสดิ์ของโซเชียลดิสแทนซงค่ะหรือเว้นระยะห่างทางสังคมไปแบบยาวๆเลย ส่วนเหตุผลที่ต้องฉีด2โดสนะคะนั่นก็เพราะว่าวัคซีนแต่ละตัวค่ะมีการออกแบบมาให้ระบบภูมิคุ้มกันสร้างเซลล์ความจําที่จะคอยจดจําแล้วก็ป้องกันการบุกรุกนะคะจากเชื้อโรคที่เป็นอันตรายต่างๆแม้ว่าเราจะไม่เคยเผเชิญกับมันมาก่อนก็ตามค่ะและการฉีด2โดสนี้นะคะก็จะทําให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะคะวัคซีนไฟเซอร์ค่ะที่การฉีด1โดสจะลดความเสี่ยงการรับเชื้อได้ประมาณ50%แต่พอฉีด2โดสค่ะกลับมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเป็น95% ซึ่งนอกเหนือจากที่ว่ามานั้นนะคะอีกหนึ่งค่ะที่เป็นกังวลในการฉีดวัคซีนล่าช้าก็คือการเกรงว่าไวรัสค่ะจะมีการกลายพันธุ์ทำให้วัคซีนที่มีอยู่ตอนนี้นะคะไม่สามารถต้านทานได้เช่นกรณีของไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์แอฟ,ฟริกาค่ะที่ประสิทธิภาพของวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่เป็นดนังหวังจนต้องมีการระงับการฉีดทันทีค่ะติดตามดี e a n s ซ e r ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะเมื่อสงสยัยเราหาคาตอบเคลียร์คัดชัดเจน ใน The Answer แทวรัดออนไลน์